วัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวศรีเงินประจำวันเสาร์ที่26พฤศจิกายน2565มานำเสนอครับอ่านคนในการเมืองนายกน่ะเหมือนคนลอยคอในทะเลไม่เห็นฝั่งแต่วันนี้ขึ้นฝั่งแล้วจากประสบการณ์ที่ทำให้รอดจึงเห็น2อย่างบนความเปลี่ยนแปลงในตัวท่านชัดเจน 1. พลัง 2. ศรัทธาพลังเห็นผ่านความองอาจในบทบาทด้วยจิตมั่นผิดแต่ก่อนแสดงว่าใจก้าวข้ามขวากหนามอุปสรรคในทางการเมืองแล้วมารที่ราวีคือกีวี่ขัดเกือกด้านศรัทธาเห็นชัดลอยคอในทะเล8ปีขึ้นฝั่งได้สิ่งแรกที่นายกทำคือพนมมือเหนืออกหน้าพระคือประชาชนการลอยคอในทะเลการเมืองทำให้รู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดียวที่ช่วยให้ท่านรอดถึงวันนี้ได้คือหลวงพ่อประชาชนนายกจึงศรัทธาประชาชนเห็นชัดทันทีที่จบภารกิจใหญ่งานเอเปกสถานที่แรกที่นายกมุ่งไปคือการไปพบปะประชาชนรับฟังแก้ปัญหาให้ชาวบ้านไปติดตามงานไต่ถามสารทุกข์สุขดิบชาวบ้านทั้งในกรุงต่างจังหวัดและจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปสองอย่างนั้นบ่งบอกถึงว่าการเมืองข้างหน้าของนายกไม่ใช่ตำแหน่งสู่อำนาจเพื่อสร้างอำนาจแต่เป็นตำแหน่งเพื่อไปสานงานต่อขจัดทุกข์สร้างสุขให้ประชาชนและกวาดล้างบ้านเมืองสู่ยุคเรืองวิไลจริงๆกันเสียทีนี่คือสิ่งสังเกตจากผมส่วนท่านจะเห็นอย่างไรก็เห็นเหมือนเห็นต่างกันได้เพราะยุคเผด็จการประยุทธ์สิทธิเสรีภาพนั้นเต็มใบยิ่งกว่าประชาธิปไตยยุคใครเห็นต่างกูจะหาศพไม่เจอซะอีกคำว่าประชาชนไม่ใช่คำมีไว้เพื่อพูดพล่อยฉะนั้นเราจะเห็นใครที่พล่อยเอะอะอ้างประชาชนจะวิบัติในบั้นปลายแต่คนไหนศรัทธาจริงใจต่อประชาชนทั้งปากทั้งใจทั้งทำเพื่อประชาชนจริงๆจะรอดและรุ่งในประเด็นนี้จะเห็นชัดนอกจากนายกประยุทธ์รอดเพราะประชาชนแล้วยังมีนักการเมืองอีก 2-3 คนที่ผมสังเกตผ่านงานที่เขาทำจริงใจประจักษ์ผลถึงประชาชนเป็นรูปธรรมจับต้องได้วันนี้เอาคนแรกก่อนคือคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีสาธารณสุขผลงานแม่ทัพปราบโควิดทำให้คุณอนุทินได้รับรางวัล2ประเภทประเภทแรกนอกจากเสียงชื่นชมของสังคมไทยแล้วเป็นเสียงชื่นชมจากสังคมโลกผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก WHO เขียนด้วยลายมือตัวเองถึงคุณอนุทินถึงขั้นขึ้นต้นด้วยคำว่า With much gratitude แสดงถึงซาบซึ้งประทับใจผลงานรัฐมนตรีอนุทินชนิดล้นทะลักส่วงหนังสือเป็นทางการส่วนหนึ่งความว่าขอบคุณประเทศไทยในฐานะแชมเปี้ยนที่มีการเตรียมความพร้อมด้านระบบสาธารณสุขไปจนถึงการวางระบบดูแลสุขภาพประชาชนแบบทั่วหน้าไว้อย่างยอดเยี่ยมและนับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาประเทศไทยได้กลายมาเป็นประเทศนำร่องด้านการวางระบบสุขภาพที่น่าชื่นชมนี่คือหนึ่งในประเทศแรกๆของโลกและเป็นประเทศแรกของอาเซียนที่เปิดกว้างให้หน่วยงานสากลเข้ามาประเมินเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการยกระบบสาธารณสุขทั่วโลกรางวัลประเภท2ที่คุณอนุทินได้รับไม่ใช่โล่หรือคำชมแต่เป็นคำค่อนขอดด้วยริษยาและการขัดแข้งขัดขาที่เรียกว่าสกัดดาวรุ่งจากนักเลือกตั้งด้วยกันแต่ไม่รู้เตะสกัดกันอีท่าไหนบอลอนุทินกลิ้งไปเข้าประตูใจประชาชนต่างยกคุณอนุทินขึ้นไปจ่อนายกคนต่อไปในอนาคตพรรคภูมิใจไทยเลยกลายเป็นศาลพระภูมิที่นักการเมืองต่างพรรคมาเส้นวักตักกระแตนถวายตัวเป็นพ่อรำนางรำประจำศาลกันคึกผมก็ว่าคุณอนุทินกับตำแหน่งนายกไม่ใช่สิ่งเกินเลยที่จะเป็นไปได้ในปัจจุบันและอนาคตสังเกตมาตลอดก่อนเลือกตั้งปี62กับเลือกตั้งได้เป็นรัฐมนตรีปีแรกอนุทินวันนั้นกับอนุทินวันนี้คนละคนกันเลยตอนนั้นยังดิบ
ออกจะห้ามด้วยซ้ำแต่2ปีหลังจนถึงวันนี้ไม่น่าเชื่อคุณอนุทินเป็นผลไม้บ่มสุกตามธรรมชาติผิวนอกสวยเนื้อในก็หอมหวานรสอร่อยถูกปากถูกคอประชาชนธรรมชาติที่บ่มคุณอนุทินให้สุกเป็นผู้ใหญ่สมตำแหน่งสมวัยสมฐานะคืออะไรรู้ไหมเหี้ยมโหดมันหาหน้าไหวหลังหลอกกรอกติ้งไว้ใจใครไม่ได้ในหมู่การเมืองนี้ธรรมชาติที่เรียกว่าประสบการณ์ประสบการณ์ที่ทำให้คุณอนุทินได้รู้จักคนในชีวิตจริงคิดใคร่ครวญจนทะลุมิติจิตจักรวาลของสัตว์การเมืองเมื่อก่อนนี่นะเหรอมึงด่ากูคำกูสวนกลับ10คำมึงต่อยหน้ากูทีกูต่อยกลับ10ทีกระทืบแถมอีกทีแต่เดี๋ยวนี้จากคุณหนูอนุทินที่ทุกคนต้องเอาใจและพูดให้ถูกหูกลายเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่น่านับถือในวุฒิภาวะขัดใจได้ด่าได้ใครชวนทะเลาะก็ไม่ทะเลาะด้วยใครนักเลงก็ยกมือไหว้เรียกพี่เรียกอาคือไม่เป็นศัตรูกับใครทางสาธารณะเดินการเมืองในเส้นทางสมานฉันท์มิตรไมตรีจากอนุทินเลือดร้อนจอมบูทุกวันนี้เป็นอนุทินจอมดาบหิมะไม่บูไม่สู้แต่เชือดแบบเย็นยะเยือกเยี่ยงผู้ใหญ่ไม่มีงานไหนง่ายสำหรับคุณอนุทินเลยแต่ละเรื่องที่ทำล้วนรากเลือดกว่าจะสำเร็จในทุกเรื่องทั้งเรื่องโควิดเรื่องจัดหาวัคซีนเรื่องบริหารบุคคลเพื่อเข้าถึงประชาชนเพื่อสาธารณสุขทั่วทั้งประเทศแล้วมาเรื่องกัญชงกัญชาทำให้พ้นคำว่ายาเสพติดเป็นพืชสมุนไพรเพื่อการวิจัยทางยาใช้ทางการแพทย์เข็นครกขึ้นภูเขาว่ายากแล้วแต่นี่เท่ากับยกภูเขาทั้งลูกใส่ครกมันยากกว่าชนิดไม่มีทางทำได้เพราะตลาดยาคือขุมทองที่บริษัทยายักษ์ใหญ่โลกใช้กลไกองค์กรโลกตีตราเป็นยาเสพติดใส่ตุ่มฝังดินไว้มาเกือบศตวรรษแล้วแต่คุณอนุทินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทำได้แค่นำกัญชากัญชงพ้นจากบัญชียาเสพติดแค่นี้ถือว่าเป็นความสำเร็จระดับเปิดหน้าเหมืองทองคำประเทศขนาดนั้นเลยรางวัลที่ได้รับจึงเป็นรางวัลประเภท2ไงคืออิจฉาริษยาและการเตะตัดขาในหมู่พรรคนักเลือกตั้งด้วยกันเพราะอย่างนั้นพ.ร.บ.กัญชากัญชงเพื่อควบคุมการนำไปใช้ที่ต้องมีทั้งที่ผ่านสภาวาระแรกแล้วพอถึงวาระ2ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านทั้งที่ยกมือผ่านวาระมาด้วยกันกลับไปกินยาตราหมอจู้จี้ซะงั้นสารพัดอ้างเหตุเกี่ยงงอนจะไม่ให้ผ่านก็ไม่ว่าหนักกว่านั้นจะให้ถอยหลังลงรูนำกัญชากลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดร้ายแรงอีกนี่เห็นราชกิจจานุเบกษาประกาศเมื่อวันที่23พฤศจิกายน65ปรับปรุงกฎกระทรวงเรื่องควบคุมการนำกัญชาเฉพาะส่วนไปใช้ให้รัดกุมขึ้นแล้วก็ไม่รู้ว่าพ.ร.บ.ที่จะเข้าสภาต้นธันวาเขาจะเอาไงกันผมก็เพียงยกตัวอย่างให้เห็นว่าทุกงานล้วนหินแต่คุณอนุทินใช้ความแหลมคมบนวุฒิภาวะนักการเมืองมีชั้นค่อยๆแก้เกมปะทะแต่ไม่ให้เรื่องปะทุก็อยากบอกคุณอนุทินว่าพูดแล้วทำเรื่องกัญชามันเป็นเกมระหว่างท่านกับประชาชนขณะนี้มันบรรลุตามสัญญาแล้วที่เหลือคือพ.ร.บ.ควบคุมการใช้จะผ่านไม่ผ่านในวาระ2มันกลายเป็นเกมเดิมพันระหว่างพรรคที่จะคว่ำกับประชาชนไปแล้วแต่อื่นใดทั้งหมดที่เป็นจุดเด่นได้ใจชาวบ้านคือคุณอนุทินแยกดีแยกเลวกับคนร่วมงานได้ขณะที่ลุงตู่ขาลงแต่คุณอนุทินกลับผูกขาติดกับลุงตู่ในขณะที่บางพรรคบางคนเริ่มชิ่งหนีนักเลงการเมืองอย่างนี้หายากคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio
โทร091 853 4455ส่งทั่วประเทศ